ดีจ้ากระผมทูทีครับและนี่ก็คือ Dark Siders War Master Edition นะครับเป็นเวอร์ชันภาพสวยตอนที่ที่4ที่5นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเพื่อเล่นต้อนรับภาคที่3นั่นเองนะเอาเป็นเรามาต่อกันกับคิดแล้วเลยนะครับหลังจากที่ผมเอาลูกบอลไฟโยนใส่เจ้าย่อมเมืองตัวเนี้ยแล้วมันก็ทำให้อุปกรณ์ที่มันกินอยู่ตกลงไปกลายเป็นรูข้างล่างครับ Let's go ทำทางให้เราต้องเดินทางกันมีใครอยู่ไหมครับเอาไฮแหมกะจะมาแบบผีหลอกไม่ได้หรอกมาคิดว่ากลัวแล้วไงเสร็จถึงอุ้ยเยอะเยอะจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะมาเนี่ยปาดขึ้นไปก่อนหันหลังสวนนั่นแหละครับไม่ได้อย่าไปใส่ใจเรื่องคอมโบตัวเลขไม่สำคัญสำคัญก็คือเราต้องไม่เสียเลือดมากมายให้กับพวกเด็กกระป๋องพวกนี้อุ๊ยแดงแล้วครับอาฮ่าเอาเลือดมาเจ้าบังอาจเพิ่งเปิดได้ไม่นานครับเจออย่างเยอะโอเคครับเรามีปัญหาเรื่องเลือดตอนนี้ต้องเซฟตัวเองละนั่นเสียงสไลเดอร์หายแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาว้าวเป็นอารีนาเลยเจอเลือดพอดีครับเยี่ยมมันเขารู้ใจเราขอเลือดหน่อยเจ๋งแล้ว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 ลิ้นพันตรงนี้คือฟันสินะต้องกี่ทีเนี่ยฮะเออโอ้คัมออนแมนอะไรกันนี่เอาว่ะนั่นอะไรเนี่ยของเล่นใหม่ใช่ไหมเสร็จแล้วครับงานนี้โอ้โหอ๋อบูมแบงครับประมาณนั้นเหมือนเป็นบูมแบงรูปกงจักรเขาเรียกไงครับเป็นครอสเบลดนั่นเองครับดาบครอสเบลดเป็นอาวุธมีดปาสามารถโจมตีศัตรูได้หลายตัวในเวลาเดียวกันครับกดคลิกขวาเล็งเลือกเป้าหมายได้สูงสุดถึง5เป้าหมายพร้อมกันแล้วกดในขณะที่กดชิปซ้ายค้างนะครับเป็นการเล็งนั่นเองเนาะแล้วก็กดเมาส์กลางเพื่อโยนมันเล่นไม่ยากไหนลองดูซินั่นไงอย่างเช่นข้างคาวเป็นต้นเขาเรียกว่าไงครับชิปต้องนะกด Q เหรอมันล็อกเป้าได้หลายตัวเมาส์กลางแบบนี้มันได้ทีละตัวสิแล้วถ้าเราจะล็อกหลายตัวล่ะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้อีกทีแม่เอาเรื่องกด Q เล็งชิปซ้ายค้างนั่นไงครับ1 2เยสอย่างเจ๋งพอเข้าใจละ1 2แล้วก็นะครับปล่อยมันปล่อยมันล็อกปล่อยมันล็อกแต่มันต้องอยู่ที่ระยะของศัตรูด้วยไกลเกินไม่ได้เรียบร้อยครับกี่ตัว1ผมว่านะชาร์จปล่อยเรียงตัวก็จะง่ายกว่าครับถ้าเราชาร์จจนกงจักรไปสีฟ้าแล้วปล่อยใส่ศัตรูเนี่ยมันทีเดียวตายไงใช่ครับเราปิดโหมดคิวแล้วก็ไม่ให้มันล็อกอัตโนมัติชาร์จเก็บเรียงตัวง่ายกว่าว่าไม่ถึงรับไปนั่นแหละมาอีกเหรอแหมเพื่อนยากสวัสดีเพื่อนอาฮ่าลงมาเซ่แน่จริงโหอย่างงานอ่ะนั่นแหละจัดไปเดี๋ยวใจเย็นเข้ามาเดี๋ยวเริ่มก่อนทีละตัว1ตัวที่2ดึงขึ้นดึงลงเหวี่ยงไปเรื่อยมันนี่นั่นแหละครับทางเปิดอ้าวพอดีมีตัวใหม่น่าจะเป็นตัวระเบิดนะครับโอ้ไม่เอาไม่เล่นของเขียวใช้ครอสเบดนะครับจะสามารถปั่นศัตรูได้เมื่อกี้เพิ่งใช้ไปแล้วไงครับพิษมันหายใช่ครับจังหวะที่มันปั่นอยู่ก็เสยทำคอมโบอุ๊ยตบแรงกันนะแล้วตายยากด้วยครับเข้าใจแล้วตัวนี้ต้องใช้คอสเบดช่วยระวังอย่านี่แหละโดยเฉพาะจังหวะนี้เราจะเข้าใกล้ไม่ได้ครับอุ้ยติดพิษด้วยคอสเบดอย่างเดียวสินะหลับไปอย่าอย่าอย่าลืมถอยออกมาไม่โดนฮ่าๆเอาใหม่มันต้องมีตัวปั่นช่วยครับ2 3 4เซตไม่เหลือครับไส้ไหลหัวหายเอากลางไปทั่วระวังระวัง
เร็วๆต้องการเลือดไม่ได้เลือดได้แต่ตังค์ตังค์ก็เอาฮะมา 3,000 แล้วครับผมรอเก็บ 5,000 ไปเลยถ้าไม่มีอะไรน่าอัพนะโอเคดาบฟ้ายังคงอยู่กับเราครับกดคิวเพื่อนเล็งอ๋อแบบนั้นสินะอ่ะเรียบร้อยครับจับตาดูสัญลักษณ์แบบนี้ให้ดีครับเมื่อไอคอนโผล่เนี่ยเขาอาจจะมีข้อมูลได้ Summon the Watcher เปลี่ยนภาษาผมเปลี่ยนเป็นเมาส์สีแล้วใช่ไหมใช่หรอ Summon Watcher ผมกดไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะโอเคที่นี่มันที่ไหนกันข้าต้องยอมรับเลยสำหรับจุดอ่อนของเรามนุษย์ช่างเต็มไปด้วยหน้าความน่าตื่นตระหนกใครจะรู้มีความลับอะไรฝังอยู่ด้านล่างนี่ดูสิความลับอะไรล่ะโอเคเฮ้ยใจเย็นยอรับไปต่อด้วยตัวที่2เรียบร้อยครับอันนี้คันโยกเหรอเอาเราหมุนเกลียวครับแล้วไงต่อหืมไม่เห็นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้าอากงจักรมันสามารถใช้กับเจ้านั่นได้นั่นแหละครับแล้วมันก็จะทำลายโอเคมีตรงนั้นอีกฝั่งนึงไม่รู้ได้ไหมว่าละโอเคครับตรงนี้เป็นดวงตาเข้าใจแล้วต้องทำอะไรนะอ่ะเราเก็บตรงนั้นก่อนครับย่าไงต่อครับยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะโอเคไม่ต้องร้องหรอกไอ้ดวงตาง่าโง่ทางนี้สินะผมพอจะบินแล้วเกาะได้ไหมเราลองหมุนอีกทีดิมันคืออะไรรูปปั้นมันจะสูงขึ้นอ๋อแล้วไงต่อครับเข้าใจจัดไปพอมันแดงปุ๊บประตูเปิดครับแม่ตามนั้นท่านผู้ชมอุ้ยกดผิดขอโทษครับเปิดทั้งสองฝั่งเลยเหรอเอาขวาครับเราไปทางเดียวเนี่ยทางนั้นตกลาวาชัวร์ไปมีลูกเล่น2จุดครับเดี๋ยวนะเราหยิบไม่ได้แต่เราทำลายมันได้นั้นลองดูแป๊บแป๊บกลับมาลูกเรามันบึ้มดูกลายเป็นทางให้เราครับแม่ขอบใจเพดานตกลงมากลายเป็นหินเนาะเล่นไม่ยาก Imbu Crossblade นะครับเล็ง Crossblade ดูดซับพลังงานกด Q เล็งเป้าเมาส์กลางดูด Energy Source มาแท็กเป้าหมายหลายตัวพร้อมกันเพื่อดึงโอนย้ายพลังงานจากจุด1ไปยังอีกจุด1ได้เลยครับเอาดีๆนะใจเย็นนะมีอะไรผมขอทำลายเจ้านี่ก่อนอย่าไปคิดอะไรมากเลยฮึบปึ้มไปก่อนต้องโอนพลังงานมาอ๋อโอนจากไฟสู่ระเบิดตรงนู้นเข้าใจงั้นเราต้องใช้คิวช่วยล็อก1ล็อก2ไปได้ไฟปุ๊บเอาใหม่นะเอาใหม่เราต้องเข้าไฟก่อนเนาะล็อก1ล็อก2ล็อก3ล็อก4แบบนี้โอเคให้มันชิ่งครับพอจะเล่นเป็นละข้ามาแล้วลงโจงแปลกๆตรงนั้นไปได้ตรงนี้ลงไปข้างล่างนี่หว่าทางเดิมไม่ใช่ครับมาทางนี้ฮ่าสวัสดีลงตรงนี้ก่อนครับดูเป็นที่โล่งๆไม่ไว้ใจดูไม่น่าไว้ใจเหมือนเป็นที่ใส่ดาบนะผมว่าทั้งหมด3อันใช่ไหมนั่นเราก็ไปทางที่มันไปได้อะนั่นไงครับเสียงบินเสียงปีกก็หายผมไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอาจจะต้องลองเล่นไปเรื่อยๆอ่ะใช่มันจะมีเสียงหายบางจุดตอนเข้าเกมใหม่ๆต้องลองเล่นไปสักพักแล้วเสียงจะกลับมาหรือยังไงครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเรื่องเสียงหายโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเสียงหายอีกทีนะในตามกระทู้ต่างๆครับเขาต้องมีวิธีแก้อยู่แหละเรียงไปฮะตอนนี้เล่นไปก่อนตรงนู้นอีกทันไปเอากำโดนไหมเยี่ยมพอมันหายไปปุ๊บอ๋อก็จะไม่มีอะไรมาขวางทางตัวซิปไลน์ของเราฟีดเนี่ยเสียงซิปไลน์ก็หาย แล้วเราก็หมุนครับ
ขวาลงมันเป็นปริศนาเล็กน้อยอะนะรับไป1ดอกรับไป2ดอกใจเย็นใจเย็นใจเย็นอาทิตย์ละตัวปั่นยาวๆปั่นยาวๆยังไม่ต้องเฉยๆไว้อย่าสงสัยมันไม่ยอมตายจนกว่าเราจะชาร์จแล้วยิงนะครับต้องชาร์จปั่นอย่างเดียวโอเคไปฮะยังไงต่อเอ่ยบนหัวซ้ายขวาทางนี้ทางนี้ไปมั่วๆก่อนนั่นไงเราเจอบางอย่างครับไกลไปปะไปอีกนะโอเคเยอะพอมันแดงปุ๊บมันยกอันนี้ขึ้นมีอันอื่นผุดมาอันที่ต่ำก็สูงขึ้นโอเคงั้นเราไปทางนู้นบอกดัดนะมันจะต้องมีโอเคผมพอจะเข้าใจไปทางนั้นก่อนครับบินไปเอาได้ไงพอดีเลยทึบอันนี้ครับรับไปปั๊มเดี๋ยวไม่ไว้ใจสวัสดีเพื่อนมาฆ่าเร็วกว่าหลบข้างหลังเยี่ยมไม่ได้หรอกรับไปตายไหมตายนะโอเคครับตรงนั้นแดงแล้วตรงนั้นเปิดเป็นฟ้าเหมือนเดิมเหรอเดี๋ยวนะถ้าผมกลับมาทางเดิมก็ไม่ใช่หรือเปล่าถ้ามีอะไรทำลายตัวที่มันเป็นตัวเนี่ยครับแท่งเพชรสีแดงตัวนี้ได้ก็จะดีมากหลังเราแบบนะเมื่อกี้เพิ่งกดไปหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันซ่อนอยู่นี่เองจริงๆไม่ต้องไปไหนเราแค่หันหลังเกือบไปผมเกือบงงแล้วนี่ไงตัวทำลายกำแพงฮะจับเล็งยิงแล้วก็รอมันบึ้มด้านในนั้นมีอะไรให้เราเล่นลงมาด้วยครับแต่เหมือนจะยังเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็มีหีบโอเคแล้วก็มาฝั่งนี้ฮะเลี่ยงไปครับตรงนี้น่าจะพอโดดได้อยู่มั้งฮึบโอเคได้ครับแล้วกระโดดขึ้นข้างบนเนาะตามทางไปเลยซิปไลน์โซ่ค่อยๆไต่ไปครับฮึบฮึบฮึบเจอหนึ่งดาบแล้วลงไปเลยเย้เอามาเลยได้แล้วครับแล้วกลับยังไงนี่ไงสองฝั่งพร้อมกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วไงต่ออ่ามีทางเปิดประตูเปิดออกเจ๋งแม่กลับไม่ยากตอนแรกนึกว่าจะกลับยากกว่านี้เห็นมันมีทางไต่ด้วยดูวุ่นวายนะเราโดดลงมาเลยใช่แล้วก็หมุนครับมีให้หมุนก็หมุนไปทุกอย่างลดระดับลงเริ่มต้นใหม่หมดเลยเหรอเฮ้ยไม่เอานะแล้วมีขวากับซ้ายท่านผู้ชมครับเห็นไหมผมเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าต้องทางขวาป่ะเฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวทางซ้ายทางขวาแป๊บนะขอเกาะก่อนครับตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกครับคิดได้แค่ว่าไม่ได้เนาะทางนู้นไกลไปต้องค่อยๆเล่นใหม่หมดละว่าไปแล้วทางนั้นล่ะเราเพิ่งได้ดาบมานะมี2เหตุผลก็คือหาทางไปตรงนั้นให้ได้ครับเพื่อเอาของแล้วก็กลับไปเอาดาบไปใส่นะฮะเพื่อเปิดประตูต่อไปอะไรแบบนั้นเดี๋ยวนะถ้าจะเอาของตรงนั้นฝั่งนู้นต้องสูงครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นต้นได้แล้วฮะแบบนี้อย่าฮึบมาครับขอของหน่อยว้าวแล้วก็มีของเล่นในนี้รับไปสูงกว่าเดิมอีกโอ้เยี่ยมทำเป็นทางขึ้นบนสุดเลยครับไปฮะดูออกไม่ยากนะไปฮึบเหมือนเป็นทางกลับหรือว่าไปกันแน่ซิปไลน์ทางนู้นไม่ยังไม่ไปเราเปิดประตูครับฮึบทางกลับจริงด้วยเยี่ยมบินไปเลยอ่าฮะโอเคเสียบครับอันไหนก็ได้มั้งอันนี้ก่อนแล้วกันมันกดได้ก็กดไปครับปิงได้ดาบอันแรกอย่าบอกแล้วเครื่องดาบอันแรกเดี๋ยวนะครับผมโดดออกจากนี้มาเนาะงั้นเราไปฝั่งนี้ครับฝั่งนั้นก็คือฝั่งที่เรามาแล้วไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะถ้าผมจะไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ยังไม่ได้ไปครับดูจากแมปแล้วมันดำๆเนาะ
สวัสดีครับที่นี่มีอะไรให้เราเล่นบ้างโอเคมันกำลังถ่ายรอบๆให้เราไปที่คันโยกกันได้ใช่ไหมจะมีสองฝั่งนะครับส่วนตัวดาบเนี่ยอยู่ด้านหลังลาวานั่นถ้าจะขนาดนั้นผู้ชมครับผมว่านะลองดูครับเผื่อมันช่วยได้เร่งเสียงขึ้นลดเสียงลงอะไรเงี้ยน่าจะพอช่วยได้ครับโอเคประมาณนี้เสียงกลับมายังก็ยังไม่กลับนะมันทำไมถึงหายไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไปฝั่งขวาด้านล่างฝั่งนู้นมีให้เราเล่นแป๊บนึงครับต้องหาทางดับไฟโดยการใช้หาทางไปที่คันโยก2ฝั่งเมื่อกี้เนาะโดยที่ตัวลูกไฟอยู่ฝั่งนู้นแล้วข้างล่างก็มีครับแต่ลูกไฟมันยังไม่ติดไฟเลยมันมีไฟอยู่ตรงนั้นโอเคแล้วผมจะทำให้ลูกไฟมันแป๊บนึงครับมีของเล่นตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้กดลองดูฮะสวิตเป็นหมุนเกลียวนะเพื่อก็คือเรียกสะพานมันก็อยู่เหมือนเดิมนี่นะตรงนั้นมีแห้งพลังชีวิตครับลงไปเอากันอย่าเพิ่งคิดอะไรมากเยี่ยมครับอ้าวเราเจอ4อันแล้วเหรอตอนนี้คือแบบครบแล้วใช่ไหมแม็กเลือดเพิ่มเปล่าครับเมื่อกี้อาร์ติแฟกต์โทษทีเข้าใจผิดอาร์ติแฟกต์ก็เอาไว้เก็บไว้ให้บูกริมอ่ะใช่ที่ว่ามี6อันในเกมอะไรอย่างงี้ที่ผมเข้าใจนะถ้าจำไม่ผิดนึกว่าแบบไลฟ์ชาร์ตที่บวกแม็กเลือดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะครับมันต้องโยนไปใส่ไฟพอมันไม่มีไฟมันก็ไม่ระเบิดสินะ Inert Bomb Grow หยิบโยนใส่ Sticky Bomb เดี๋ยวนะฮะโยน Dismantle Sticky Bomb on Object กับศัตรูใช้ไฟเพื่อทำให้มันระเบิดได้อ๋อมันก็ติดหนึบได้เรื่อยๆว่างั้นคือไม่ต้องรีบร้อนเพราะว่ามันด้วยความที่มันไม่มีไฟมันก็ไม่ระเบิดอ๋อแล้วเราไปโยนใส่จากตรงนี้เราโยนใส่อะไรได้บ้างครับกระโดดไปเรามีของแล้วกระโดดตอนนี้ผมไม่สามารถกระโดด2ต่อได้นะครับถือของอยู่เราติดหนึบไว้ฮะเดี๋ยวไม่เอาใหม่ผมเออแดกลืมกดคิวมันต้องกดคิวเพื่อเล็งก่อนนะครับก็คือใช่ต้องเล็งเป้าก่อนเดี๋ยวจะรีบกดไปไหนไม่เข้าใจตัวเองอ่ะโอเคบินไปใหม่ฮะฉันจะบินไปเฮ้ยปีกมันหมดฤทธิ์ยังไงเนี่ยเหมือนจะบินได้ไม่นานเท่าไหร่นะต้องระวังครับคือเราเล็งก่อนแล้วค่อยโยนพอโยนปุ๊บแล้วก็เอาไฟไปครับกดชิปซ้าย1ไป2ชิงไปฮะแบบนั้นเพื่อบึ้มแล้วเปิดทางฟันเฟืองทำงานแล้วไงต่อครับจากนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปไหมไปทางฝั่งนู้นได้ใช่ไหมฮึบด้านล่างอะไรเอ่ยไม่มีอะไรครับคิดมากไปข้างบนเนี่ยดูโล่งๆนะไม่มีอะไรครับแล้วมาให้เราบึ้มเพื่อตอนนี้ฟันเฟืองทำงานแล้วเราก็แค่ไปกดลูกกระโหลกอีกครั้งป่ะเพราะเมื่อกี้ผมกดกระโหลกแล้วเหมือนกับมันใช่มันไม่ทำงานเหมือนมันติดอะไรสักอย่างซึ่งเราก็เคลียร์ให้แล้วแต่ว่าเราลงมาที่นี่ไงกำลังหาทางขึ้นเลยครับสไลด์ไปเพราะด้วยความที่เขาเรียกว่าไงเวลาเราไต่เนี่ยแล้วก็แบบแบกอะไรมาด้วยไม่ได้อยู่แล้วมันเกมจงใจให้เรากลับมาอยู่แล้วครับโอเคลงมากดอีกรอบครับลองดูรอบนี้น่าจะได้แล้วย่าแล้วไงต่อเฮ้ยรีบไปคือมันให้จังหวะไม่มันให้จังหวะเรามันให้จังหวะเราโอเคมันให้จังหวะเราเอาหมุนให้เรียบร้อยเลยด้วยเราบินข้ามไปน่าจะถึงแล้วมั้งไม่มีเวลาด้วยเหรอโอ้หมดกันยอมก็ได้ครับโอเคเข้าใจละแสดงว่าพอเราหมุนปุ๊บเนี่ยต้องรีบไปเลยนะครับอ๋อตอนแรกดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไงสัญญาณฟันเฟืองก็จะเด้งเข้าไปเหมือนเดิมแก๊ปเปล่าครับมันหมุนอัตโนมัติแสดงว่าหมุนไปเรื่อยๆมันจะหมุนอย่างนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่จนกว่าที่นี่จะพังใช่ไหมโอเคได้แล้วครับในนี้ไม่มีไม่ใช้ลูกไฟอยู่นี่ดีกว่าจบเลยอย่างนี้เรารีบไปฟังนู้นครับโยนอย่าติดหนึบไปก่อนเดี๋ยวให้มาทันไหมน่ะฮึบไม่ยอมทันอยู่ครับแล้วมันจะไปเอายังไงล่ะนี่เข้าใจอยู่นะว่ามันน่าจะทำแบบนี้ได้ครับหยิบมา
โยนใส่เล็งตรงนั้นลามมาตรงนี้ได้ไหมหมับได้ไหมไม่ได้ฮะแล้วมันจะมีลูกบอลไฟตรงนั้นทำไมเนี่ยมีไฟอยู่ตรงนู้นครับถ้าจะให้ชิ่งมาคือผมไม่สามารถหยิบอันที่มันอยู่ข้างบนได้ไงรู้ละทำไงรู้ละเดี๋ยวนะเอาใหม่ประมาณนี้มีไหมครับได้เรื่อยๆเลยเหรอเยี่ยมน่ารักมากไม่หายนะเราก็แค่บึ้มครับเดี๋ยวมับมันจะลามไหมถูกต้องตามแผนอุ้ยยา นี่ไงอันแรกดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับมีอ้าวมีของดีอยู่ใต้ลาวาสุโค่ยไปผมเห็นภาพแล้วโอเคสวัสดีเพื่อนต้องมีตัวมาขวางตามธรรมเนียมรับไปไม่ถึงด้วยเป็นกรรมอุ๊ยประมาทไปหน่อยเรียบร้อยเรารีบไปดีกว่าครับไปฝั่งนู้นก่อนที่จะมาฝั่งนี้เดี๋ยวนะมันน่าจะไม่ถึงนะมันใช่ครับไกลเกินกลับมาลูกเดี๋ยวเรามันหมุนอีกรอบครับถ้าเรารีบเข้าไปเดี๋ยวมันจะจบเอาเดี๋ยวผมว่าผมเปิด2ฝั่งก่อนแล้วก็ทีเดียวไปเลยผมเห็นภาพแล้วว่าเกมต้องการอะไรจากเราตอนนี้ต้องการให้เราทำอะไรพอจะเข้าใจแล้วครับจัดไปโอเคเรื่อยๆครับแล้วก็มาหมุนอันที่2เพื่อดึงให้ท่านเทวทูตโผล่ออกมาจากใต้ลาวาของฝั่งนี้เราไปรอเลยแล้วกันมันขึ้นแล้วผมรู้นั่นไงแล้วเดี๋ยวเราก็แค่กลับไปตรงกลางครับระวังเพื่อนหน่อยเพื่อนบอกเพื่อนเหงาหาเพื่อนเล่นมาเดี๋ยวมาเล่นด้วยแต่แรกด้วยชีวิตนะแล้วเราก็ต้องรอครับเราต้องรอไปถึงฝั่งนู้นก่อนเดี๋ยวรอสะพานหมุนแถวนี้ไม่น่าจะมีของนะประมาณนี้เนาะไปครับโอเคแล้วก็เล็งมาร์ค1 2ฮึ1 2เหี้ยลาฟาก็จะดับลาวาก็จะดับครับแล้วแม่นางจะหุบปากกันเองเปิดเป็นทางให้เราครับใครก็คิดค้นปริศนาที่นี่กันได้แล้วฮะดาบที่2เหี้ยเดี๋ยวขวามือเหมือนมีของนะคิดว่าไม่เห็นซ้ายก็ด้วยเยี่ยมเลยจากนั้นกลับครับอย่าเพิ่งขอไปถึงก่อนเหมือนสะพานจะหยุดทำงานนะผมว่าพอเราได้ดาบปุ๊บเหมือนกับพลังงานมันหมดพอพลังงานมันหยุดปุ๊บก็ไม่มีอะไรทำงานครับเราจะเอาพลังงานทั้งหมดมารวมหลอมรวมกันอยู่ตรงกลางเนาะจุดที่2ผ่านไปครับฮึบข่าวดาบให้เจ้าแล้วรับไปคืนสู่เหย้าประตูอีกบานก็เปิดออกผมขอเดาสู้บอสเชื่อไหมป่ะเสียงมันหายไปไหนเนี่ยคาใจเรื่องเสียงอยู่ครับขออนุญาตท่านผู้ชมครับกลับมาหน้าเมนูแล้วเราลองคอนติเนียอีกรอบดูซิว่าเสียงมันจะหายไปไหมถ้ามันหายอย่างนี้ผมจะได้รู้ว่าเข้าเกม2รอบก็คือเข้าเกมรอบแรกกดเริ่มก่อนแล้วออกเกมมาหน้าเมนูแล้วเข้าใหม่อีกรอบเพื่อเป็นการแก้เสียงก็ยังไม่อยู่ก็ยังเดิมนะครับนี่ไงขับมาแล้วฮึบโอเคเดี๋ยวนะฮะทำไมเรามาเริ่มตรงนี้โอ้ไม่ใช่มันไม่ได้หายแค่เสียงเดียวครับเสียงกระโดดอะไรก็หายนะเมื่อกี้เนาะพอเราเอามันกลับมาแล้วเนี่ยเสียงมันรู้สึกเหมือนครบขึ้นอ่ะเสียงลาวงลาวาก็หายครับเมื่อกี้เหลือแต่เสียงดาบโอเคไม่ไกลเดี๋ยวเรากลับไปที่สุสานเหมือนเดิมเอ้ยอะไรนะศูนย์รวมใจกลางแบบนี้ประตูเมื่อกี้ประตูไหนเปิดออกนะประตูอันนั้นใช่ไหมโอเคครับย่าเพื่อประตูนี้ครับสวัสดีที่มันดูแคบๆนะน่านไงว่าละแม่ของไม่ได้บอสครับมันไม่ใช่บอสแต่แบบเอาลูกกระป๋องประกวนมาเข้ามาเฮ้ยย่อ2 3 4 5โอ๊ยข้างหลังขัดจังหวะผมนั่นแหละเสยขึ้นไป
ก็บเลี้ยงตัวมาเลยนั่นแหละครับจับทีไม่ได้หรอกสอยลงมาเสยอีกทีอ่ะฮะหมดยังขอของคืนด้วยขอร้องโอเคครับแล้วของก็เหลือขอบใจเจ้ายิ่งนักดูสิมันต้องคุ้มผมบอกเลยอ่านไง Beholder Key รู้เลยทำอะไรตามนั้นครับแล้วก็ไปเติมมานาด้วยผมว่ามันดูมีมนต์ดำอยู่รอบๆด้วยมันหลอกเราปะไม่ใช่ครับเป็น Red Shard เก็บให้ครบ4อันก็จะเพิ่ม Maximum ของตัวแถบมานาเลยเนาะแถบสีเหลืองเข้าใจครับมีแม็กทั้งแม็กเลือดแล้วก็แม็กมานาไปกลับเอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้มันดาบอ่ะไม่มีเหรออ๋อๆๆเปล่าเราต้องเรามาเอากระจุกระจุเดี๋ยวเรามาเอากุญแจBeholder Key ครับใช่แล้วก็เอา Beholder Key ไปเปิดประตูที่มันปิดไว้เมื่อกี้เดี๋ยวนะจำไม่ได้เลยครับว่าตรงไหนประตูนี้ปะนี่มันทางกลับเรานี่แป๊บนะผมจำไม่ได้แล้วประตูนั้นอยู่ไหนครับนั่นไงครับใช่กลับหมุนวนไม่ใช่ประตูนี้วนกลับไปอีกประตูนึงแล้วก็ไปทางนู้นครับโอเควนไปฮะประตูนู่นสินะประตูนู่นสินะใช่ไหมเอ่ยถูกต้องครับผมเข้าใจถูกแล้วไปนี่พยายามเล่นให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากเนาะใช่ครับบางทีผมตายบ่อยมันก็จะแบบเกมไม่ไปสักทีมันจะตายฝั่งนู้นครับตรงนี้ไปไม่ได้ไปทางเดียวโอเคเข้าใจอ้าวสวัสดีเพื่อนว่าแล้วก็มีเพื่อนมารอคิดถึงกันไหมครับอ้าวมาเอาของมาฝากด้วยแหละวันนี้ปลายดาบมีของมาฝากรับไปไม่ต้องคิดตังค์ของฟรีมาลงมาคิดถึงใช่ไหมเน่ของฝากจากแดนไกลนั่นแหละท่านี้เท่านั้นครับมาไอ้ลูกตาเดียวไปครับข่าวมาแล้วเออ2-3คนแล้วนะยาเอามันลงไปก่อนอันแน่อย่าคิดฝั่งนู้นเลยเกือบครับนั่นข้างนะฉวยโอกาสเหรอเออเมื่อกี้มีถังเลือดอ่ะลืมเติมนะไม่เป็นไรตรงนี้ครับมีทางให้ไปก็ไปฮะอ้อมไปอ้อมไปเกมจะตอนจะรอรับมันจะมีของรองรับเราอยู่ถ้าเรามาถูกทางโอเคมีสวิตช์เนาะกดเลยนะกดนะไม่ใช่กดหมุนมีบางอย่างโผล่ใต้ลาวายไหมครับว่าละมุกเดิมๆแม่แต่มาอันเดียวแสดงว่าต้องหาทางให้มันโผล่เพิ่มงั้นเราก็ต้องไปต่อครับเข้าใจไม่ยากสวัสดีโอ้ฮะ The Jailer บอสหน้าใหม่เหมือนบูชเชอร์เลยครับถ้าใครเคยเล่นโดตาจะรู้จักหรือว่า .A เนาะที่คนไทยเรียกกันเฮ้ยแต่นางดูแบบมีเด็กหลุดออกมาจากคุกด้วยอ่ะแป๊บนึงนะเอาเด็กมันก่อนถอยออกมาไม่เหมือนจะมีตุ่มๆนะครับน่าจุดอ่อนหรือเปล่าใช่ครับจุดอ่อนอยู่ที่ตุ่มเรืองแสงพอโอ้ยจะเย็นเพื่อนฝั่งนู้นสิไม่รู้ว่าฝันอะไรเมื่อกี้มานี่ด้านหน้านี่แหละระวังวิ่งเกือบเยี่ยมครับไอ้โง่ทำลายเพื่อนตัวเองโอเคครับเล็งตรงตัวตุ่มอะเนาะซึ่งผมว่าผมต้องเข้าเอาดาบไปฟันน่าจะง่ายกว่านั่นนี่ใจเย็นฟันน่าจะใช้ดาบฟันนะหรือไม่ก็ไม่มีจุดอ่อนฟันไปเรื่อยอะไรแบบนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเวลาผมโยนกงจักรไปเนี่ยหรือว่าเราต้องเล็งเองใช่ครับต้องเล็งเองคือใช้ปุ่มคิวแล้วก็ล็อกเป้าเอาโอเคแป๊บนึงเก็บเด็กมาก่อนอุ้ยเลือดเมื่อกี้ไม่ได้เติมเลือดมาครับไม่มีด้วยเวรกรรมเซตขอเลือดคืนหน่อยด่วนเลยโอ้ยนิดเดียวก็เอา
ดีกว่าไม่ได้ครับมันนี่ขอเลือดหน่อยเวนกรรมมันให้แค่แถบเขียวอ่ะถ้าเลือดแถบเขียวพวกก็ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้แหละนาทีทองของเรามาร์คมาร์คมาร์คยิงย่าพอจังหวะมันมึนโอ้ยนาทีทองเสยขึ้นไปแดงแล้วแดงแล้วอุ้ยใจเย็นครับอุ้ยอุ้ยว่าแล้วตายสักทีฮะโอเคผมไม่น่าครับเมื่อกี้ผมควรเก็บพยาบาลมาเว้ยไม่ทันแล้วข้ามฉากแล้วโอเคเข้าใจคอนเซ็ปต์ถ้าสมมติมันแดงปุ๊บเนี่ยมันจะ3ทีครับต้องถอยอย่างเดียวเลยฟันเสร็จปุ๊บก็ถอยนะอย่าได้คิดอยู่ต่อเราอย่าเป็นสุนทรอย่าแบบอย่าทำตัวเป็นสิงโตนำโชคครับหยุดต่อเลยได้ไหมเนอไม่อยู่ฮะ1 2 3พอมันแดงปุ๊บรีบเข้าครับจังหวะนี้ทำดาเมจให้เยอะที่สุดพอมันลุกเราถอยครับมันจะเหวี่ยงโดนเพื่อนมันกดอีได้เหรอแป๊บนึงนะใจเย็นดีเหมือนกันตายแล้วเลือดเต็มอู้ยมันมากกว่า3ทีนะผมว่าหนักมากเมื่อกี้ไม่รู้กี่ทีเยอะเหมือนกันมันนี่เด็กกระป๋องมันใกล้ตายมันนี่ไล่จับเรียงตัวไปเลยอุ๊ยอย่าเข้าข้างหลังไม่เอาโอเคเหลือแค่ไม่กี่ตัวนะครับเก็บเด็กมันก่อนเอ้าไม่โดนคนนี้สิเล็งอะไรบอสเรานี่มาตอนเนี้ยค่อยบอส3นาทีนี้จัดเต็ม1 2โอเคโอเคมันคลั่งแล้วว่าละไม่น่าอยู่ต่อฮะ3 4 5 6 7 8โอ้8ทีโอเคแล้วมันก็จะชาร์จมาเข้าใจละประมาณ8ทีนะครับจะเย็นนั่นแหละปัดโดนเพื่อนตัวเองตามแผนโยมาจัดมาไม่ต้องร้องเก็บเด็กก่อนมันกวนตอนเราเล็งองจักรมันจะกวนครับโอเคระวังรอให้มันฟาดเด็กมันดีกว่าเออนั่นแหละฟาดเด็กแกเลยมับเร็วช้าป่ะไม่ทำอะไรสักอย่างเลยฮะเดินเฉยๆนั่นแหละมาตาเรารับไปเข้าครับ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8ทีถอยครับโอเคพอมันแตกปุ๊บมันจะคลั่ง1คลั่งอีกประมาณ8 2ละ3ไม่ต่อแล้วเหรอแค่3เหรออ๋อมันตุ่มมันแดงอย่างเดิมท่านผู้ชมตุ่มมันไม่เหลืองแล้วฮะงานนี้แล้วมันไม่เสกลูกแล้วด้วยแสดงว่าใกล้ตายโอเคเสร็จข้าวรับไปนั่นเลยครับทำไมแกไม่ทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกวะตื่นสิไว้มันอยู่ไหนวะอยู่หลังเจ้าไงฟังลูกเมียข้าด้วยแกไม่มีลูกแกไม่มีเมียเสร็จครับถ้าเราเข้าใจคอนเซปต์อะไม่ยากแต่กว่าจะเข้าใจก็บางทีก็ต้องยอมแลกด้วยชีวิตตามนั้นครับโอเครีบไปแต่ยังไม่ได้ด่าเลยนะด่าว่าสุดท้ายมันเอายากอย่างไปรีบช้าด้วยครับน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ระหว่างทางว่าฉะนั้นเตรียมด่าไว้พร้อมข้าพร้อมเสมอดูมันวอบอกไม่มีปัญหาหรอกแน่จริงเข้ามาโอเคข้ามาแล้วตรงนั้นมีไฟโอเคเข้าใจแล้วครับเล็งยิงกงจักรเป็นดอกบัวมาร์ค1มาร์ค2เฮ้ยนั่นแหละครับตามนั้นเดี๋ยวมันส่งต่อพลังมาตรงนั้นได้นะแป๊บนะครับ1 2 3ส่งต่อให้เพื่อน1 2 3นั่นแหละฮะอย่าเพิ่งระเบิดพลังลูกใจเย็นใจเย็นครับว่าแล้วไอ้บ้าเฮ้ยอ้วกใส่เลยแป๊บนะตอนมันพวกนี่แหละระวังหน่อยครับเราเก็บเด็กก่อนดีกว่าทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นอย่าเข้าใกล้ไม่เอาเสียเลือดนะด
ับมาด้วยกงจักรครับโอ้ยกดผิดจังหวะที่มันโดนกงจักรปั่นก็เก็บเด็กมันครับกงจักรหมดแล้วเหรอรับไปจังหวะนี้แหละมันจะยืนเฉยไงใช่รับไปเอ้าเบนโดนเด็กมันซะงั้นเดี๋ยวผิดตัวลูกเดี๋ยวครับผมลืมล็อกเป้าโทษทีอีกรอบโอเคจังหวะนี้แหละนาทีทองเยี่ยมแหมไม่ได้หรอกไม่ให้เอาอีกทีไหมนั่นแหละเอาอีกทีไหมเสยเข้าไปเรื่อยๆถอยออกมาเข้าใจวิธีการแล้วครับแหมไม่ต้องหยุดเลยไม่ได้หรอกแหมจับจังหวะได้แล้วฮะมาตายยังน่าจะตายแล้วแหละงานนี้โอเคไม่ยากเกินความสามารถครับก็ลำบากอยู่นะเพราะพิษมันแรงมากครับข้างขวาข้างขวาเคลียร์ทางนี้เนาะเอาเงินมา 5,000 ยังเอ้ยเร็วจะเอาเคียว 4,100 ฮะ60อีกไม่เยอะแต่ก็อาจจะเยอะก็ได้แป๊บนึงนะเราหยิบมาครับผมเห็นแท่งแดงๆผมก็เลยกลับมาก่อนมันถึงไหมถึงนะเยี่ยมแล้วถ้าเราจะโอนไฟล่ะล็อก1ต้องหาทางโอนไฟมาให้ได้ล็อก2ล็อก3ล็อก4ไปทำหน้าที่ครับถูกต้องแต่ว่ายังไปไม่ได้นะผมว่ามันคงจะไม่ถึงแหละผมก็คงต้องหาทางดึงไอ้อะไรบางอย่างที่อยู่ด้านล่างลาวาน่ะขึ้นมาก่อนครับที่ผมเข้าใจนะก็เลยให้เรามาทางนี้ก่อนไงไปโอ้สวัสดีเพื่อนรับไปเกิดมาจากลาวามาทางไหนก็กลับทางนั้นครับก็ตายที่ลาวาแหละนี่ไงนั่นเลยครับกลับทางเดิมใช่ไหมจะบอกแล้วไม่ใช่อ่ะตกลาวาฟรีนะไปสไลด์ไปครับโอเคนี่เป็นทางให้เราแล้วสุโค่ยโอเคในขณะเดียวกันก็แป๊บนะล็อกเป้า1ล็อกเป้า2ล็อกเป้า3ล็อกเป้า4ล็อกเป้า5 Let's go 3 4 5แล้วก็ปึ้ม Yeah ไปตรงนี้มีคันโยกครับจัดไปอ้าวสวิตช์ผมมันถูกดึงขึ้นมาอ้อเข้าใจละแล้วก็กลับทางเดิมกลับใช่ไหมกลับยาวเลยนะเดี๋ยวนะนี่ดาบมาสุดท้ายนะโอ้โหโคตรยุ่งยากเอ้าหวัดดีเพื่อนเซอร์ไพรส์คิดว่าตกใจเหรอฮะ ไม่มีทางหรอกไอ้บ้านี่มาอีกแล้วไอ้จอมอ้วกไอ้ปลวกไอ้จอมปลวกวิชทุเล็ก yeah. อะไรกันนี่เคออสซิเตอร์เวลอัพครับดาบแรงขึ้นแล้วเยี่ยมถอยมาปัดโดนเพื่อนอีกแล้วตามนั้นครับนี่อ่ะตกต่อหน้าโชว์เสยต่อหน้าโชว์ระวังระวังแล้วมันก็จะกระโดดเข้ามาใช่ไหมต้องปัดเป่าพิษออกไปก่อนครับรับไปเดี๋ยวกดผิดเอาใหม่รับเอากดผิดแล้วรับไป1 2 3 4 5 6ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกใจเย็นเสยไปครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรียบร้อยฮะระวังระวังแม่ไปครับขวาทางนี้มีเราไปมาหมดแล้วเนาะกลับนะครับทำทางให้สักขนาดนี้ฮึบไปอ้าวสวัสดีเพื่อนว่าหลายรอบขากลับต้องไม่สวยแล้วเลยเข้ามาไม่ต้องเลยแกน่ะไปก่อนเพื่อนเลยไปตาไว้ตาแกแหมอย่าคิดฉวยโอกาสไม่ได้มือแกสั้นบอกเลยมือแกสั้นหลังเสยไปครับเรื่อยๆอย่าได้เลี้ยงตามนั้นครับรีบไปทางนี้เนาะเอาถึงแล้วเนาะแล้วก็หลังประตูครับโอเคมาแล้วตรงนี้ฮะที่มันโผล่เมื่อกี้ฝั่งขวาขวาใช่ไหมหวังว่าถูกกันนะขวาหรือซ้ายก็ไม่แน่ใจ
โอเคถูกแล้วครับถ้าผิดอันนี้ก็นะจะต้องไม่ใช่แบบนี้โอเคดึ๊ด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 เฮ้ยจีจีอีซี่ไม่ยอมโดดวะบอผมมากดโดดแล้วนะให้ตายเถอะไปฮึบฮึบโอเคแล้วก็สองฝั่งมาร์กหนึ่งมาร์กสองมาร์กซักเบิร์กครับรวมกันไปขวามีประตูฝั่งนี้ยังไม่เคยมานะครับสักครู่ท่านผู้ชมครับต้องสำรวจสักหน่อยแล้วนั่นไงโอ้ไลฟ์เอเซนต์ข้างบนหรือเปล่าหรือว่าอาร์ติแฟกต์น่ะฮายไม่ต้องร้อง ยังอีกบายบายอยู่ทำไมตัวเดียวไม่เหงาเหรอไปตามเพื่อนมาไปโอเคทางนั้นครับสไลเดอร์ไปสิเพื่อนรออะไรกระโดดยาวไปโดดลงมาสองตัวหมุนหน้าหมุนหลังเสยตรงข้างไม่โดนไม่เป็นไรตามนั้นหลังเป็นไงบ้างไม่ได้หรอกนี่ฟันรอเลยบายบายค่อยบินนะครับตรงนี้มันพาเราไปไหนนะรู้สึกมันลึกลับนะบางทีก็มาไกลเกินไปข้างบนเฮ้ยทางไปเหรอแป๊บนึงสิมันผมต้องกลับทางเดิมป่ะอ๋อมันโผล่ทางนี้ครับอ้าวเชื่อมเข้าหากันอย่างลงตัวโอเคกลับก่อนครับอ๋อทางกลับนี่เองปะโถเอ้ยแล้วดันมีมอนนะผมก็นึกว่านั่นมาอีก2ผมก็เลยนึกว่าทางไปนะกลับเลยครับมาเข้ามาใช้แต่คงจักก็ได้แต่มันรู้สึกดาเมจมันจะเบาๆมันเอาไว้ขัดจังหวะมากกว่าแล้วก็ปัดเป่าพวกพิษอะไรอย่างงี้มันน่าตกลาวาตายนะเมื่อกี้ไอ้เนี่ยไม่ตกตายไปวะไปฮะมาอีกแล้วไม่ต้องใจดีกันขนาดนั้นก็ได้ครับลงแป๊บนึงครับบนหัวเราใช่กันนะเอาให้สูงพอแล้วก็บินนะเนาะผมก็แค่กระโดดกลับหลังเรียบร้อยครับอาร์ติแฟกต์นั่นเองว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปให้บูกริมทีเดียวเลยอาจจะให้เงินเรามาจำนวนหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นก้อนผมเราก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับแลกกันไงไม่ก็ให้ของให้สกิลอะไรเงี้ยเป็นการตอบแทนทางนี้ครับซ้ายไปไม่ได้เนาะไม่มีทางโอเคโอ้ไม่มาอีกแล้วพ่อขวานไม่ได้เจอกันนานมาเข้ามาอู้ขอโทษเมื่อกี้พูดเล่นเอาจริงว่ะไอ้นี่เอาจริงตลอดเลยนะมันไม่ให้เราตั้งตัวเลยครับเอื้อไม่โดนฮะติดบั๊กโอเคออกมาก่อนครับที่แคบสกิลย่าฮ่าแตกแล้วแกระวังโดนไปนิดนึงครับเฉียดนะเมื่อกี้เก็บเด็กมันก่อนตัวกวนเลยเอาแตกให้หมดไม่ต้องจะทำอะไรฮะทำอะไรมันนี่เด็กมันนั่นแหละจะไปไหนอุ้ยนิดนึงแม่บาดแผลแค่นี้ไม่ได้หรอกย่าเอาดิฮะแรงกว่านี้มีอีกไหมเสร็จแล้วครับฮ่าบายบายเจ้าก็เหมือนกันไม่เจียมตัวขอมานาคืนมาอีกแล้วยังไม่หมดเหรออ้าวรอบนี้ตัวพิษมาได้ตัวพิษสินะจัดไปก่อนด้วยกงจักรเอากรรมติดกลับมาจังหวะนี้ก็เก็บลูกกระจอกมันครับถูกต้องมานี่ดิใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆมือพี่ดิระวังครับมีบล็อกด้วยไม่ธรรมดานั่นแหละครับคิดว่าจะพ่นได้นานแค่ไหนจับไปเสร็จ just you and me now มาส
ยเข้าไปแลกกันไม่ได้หรอกอาฮ่าเข้าหัวลงล่างยาๆแหนว่าแล้วมันต้องเล่นฮิตไม่ให้เสร็จแล้วเนี่ยมันนี่เน้นหัวเจ้านี่มันช่างหน้าอร่อยยิ่งนักอาฮ่าแม่ไอตัวมันมีพิษเยอะแค่ไหนนะท่านผู้ชมดูดิกว่าจะแตกได้หมดกันครับเติมเลือดก่อนดีกว่านิดหน่อยก็เอาไปเดี๋ยวจะมาตายโง่ๆอีกครับดาบอันที่3ข้าขอบใจเอออีกโอ้โห2เลยเหรอใครกล้าดียังไงโอ้ยมันเอาก่อนเลยนะตัวเนี้ยจัดมาใจเย็นครับ2เลยนะ2ก็2มาไม่ได้หรอก1 2ไม่โดนดูอีกตัวครับอีกตัวจะเอา1โดนนิดนึงไม่เจ็บถอยออกมาโอ้ยไม่ทันครับอย่างแรงเลยฮะระวังหลังว่าละตัวนี้จะตายแล้วเอาเกราะมาให้แตกระวังฟาดลงเพื่อนเข้าไปช่างโง่เง่ายิ่งนักเจ้ามันอ่อนแออุ้ยข้าขอไปข้าขอไประวังครับเดี๋ยวลงสิหนีระวังหลังแม่นั่นแหละฮะเก็บไปก่อนตัวนึงเพื่อทุกอย่างจะได้ง่ายขึ้นระวังเยี่ยคอมโบไปคอมโบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ได้หรอกนิดนึงครับมาไปไหนทำอะไรของมันอ่ะเสร็จหมดครับไม่น่าเลยฮะไม่น่ารีบเติมเลือดกูใช่แล้วนี้เติมเลือดตอนนี้ทันอยู่นะเพราะว่าแบบจะได้เต็มแต่ก็ถ้าผมไม่เติมเลือดผมคงตายไปแล้วนะเพราะมันหนักมากเขาเกียร์ฟาดเดียวประมาณหลอดกว่าอย่างเจ็บเลยฮะทางนี้จริงเหรอเรากลับมาใช่ๆมันมีโหลดนะเมื่อกี้มีโหลดดิ้งด้วยเราก็ต้องเอาดาบกลับไปวางไงเออเอาจีๆสิเนี่ยผมไม่เข้าใจครับปุ่มสเปกบาร์ผมมีปัญหาหรือว่าผมลืมกดกันแน่ผมกดตลอดนะเวลาจะโดดวอมันไม่ยอมทำตามที่ผมกดครับมันเลยเดินลงลาวาแบบงงๆสงสัยวออยากเสียเลือดเดี๋ยวนะฮะทางไหนกันเอ่ยนุ่นบอกใช่ครับนี่ไงวงกลมใช่ไหมที่เหลือไม่ใช่โอเคไกลไปไหมผมว่าไม่น่านะผมว่าน่าจะทางนี้แหละทางนู้นโดดไม่ถึงแน่เลยนี่มันทางกลับไม่ใช่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมต้องเอาดาบไปเสียบครับแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนใช่เมื่อกี้แหละเอา ดีนะเปิดแมปก่อนโถไอ้แล้วจะไปยังไงมันบินถึงเหรอต้องถึงสินี่ไงไม่ต้องบินก็ได้ถ้ากลัวไม่ถึงก็แค่เกาะไปลืมเอาวอจ๋า เออผมไม่เข้าใจวออย่างเว้ยมันเกิดจากลาวาแล้วมันก็ตายกับลาวาเนี่ยนะนั่นแหละทำไมต้องมาร้อนด้วยอ่ะในเมื่อตัวเองก็เกิดจากลาวาเหมือนกันจำตอนแรกได้ไหมมันออกจากลาวาเลยทั้งตัวมันอ่ะเขาโดดไปทางด้านหลังยังไงครับเดี๋ยวนะคือผมสับสนมุมกล้องด้วยแหละเมื่อโดดเนี้ยเราจะโดดไปข้างหลังโอเคถ้าจะโดดไปด้านข้างก็แค่หลังนี่ไงต้องดูหน้าของวอครับโอเคดูที่ตัวหน้าที่วอหันไปเนาะมันจะโดดไปทางไหนใช่ไหมโอเคต้องดูหน้าวอครับใช่ทางนี้ไม่ใช่ก็ต้องกลับไปนะมันไกลเกินงงวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบวนทางนี้แล้วกันครับทางไหนใกล้กว่าทางนั้นก็น่าจะได้นะแต่ว่ารวมมันไม่ถึงอะวนทางนี้ก็ได้ครับผมไม่มีอะไรมาขวางนะก็ฆ่าทั้งหมดเลยดีกว่าไม่แน่มันอาจจะสปอนไงแบบจะจบแล้วอะไรเงี้ยมันต้องไม่จบง่ายๆเอามาขวางโอเคดาบอันที่3ครับให้ตายเถอะมาฮึบจัดไปเอาคืนไปปิดหมดซะงั้นเอ้าไม่น่าใช่ครับเราจะทำลายที่นี่เหรอเป็นลิฟต์พาเราขึ้นข้างบนผมไม่ได้
้สู้บอสอ่ะอันนี้น่าจะบอสจริงๆด้วยครับเพราะมีบาเรียกั้นนะเทสติเมียหรือเปล่าที่เราต้องมาเอาหัวใจมันจำได้ไหมต้องเป็นหัวใจที่ยังเต้นอยู่ด้วยนะบีตติ้งฮาร์ทไม่ใช่หัวใจธรรมดาครับประตูเปิดให้ไม่เข้าได้ไหม ไม่เข้าได้ไหมโอเคครับผมเราถึงจุดที่เราต้องบอกลากันแล้วแต่ว่าแป๊บนึงดันมีฉากโอเคมันเซฟให้เมื่อกี้ครับแล้วเรามาดูกันต่อคลิปหน้าครับ